คาถาของหลวงพ่อเกษมเรื่องราวต่อไปนี้ถ้าหากไม่เกิดขึ้นกับใครแล้วล่ะก็บุคคลนั้นๆจะไม่มีวันได้รับรู้เป็นเด็ดขาดเลยว่ารสชาตินั้นมันเจ็บปวดเพียงใดเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกือบจะทำให้ข้าพเจ้าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมเพื่อนหญิงของข้าพเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งและระหว่างที่เราสองคนกำลังนั่งกินอาหารกลางวันอยู่นั้นข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งมายืนเมียงมองอยู่ตรงประตูห้องข้าพเจ้ารู้สึกผิดสังเกตจึงเรียกเข้ามาไต่ถามและก็ได้ความว่าเธอยังไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยความสงสารข้าพเจ้าก็เลยหยิบเงินส่งให้ไป100 บาทในใจก็คิดว่านานทีปีหนที่จะได้เข้ามาแวะเยี่ยมเยียนเพื่อนหญิงที่โรงเรียนแห่งนี้และการให้เงินเด็กคนนี้แค่100 บาทก็คงจะไม่เป็นการเวอร์จนเกินไปนักและอย่างน้อยๆเด็กคนนี้ก็คงจะได้นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อข้าวกินและซื้ออะไรต่อมิอะไรที่เธออยากจะได้บ้างไม่มากก็น้อยขณะที่ข้าพเจ้าส่งเงินให้เด็กข้าพเจ้ามองเห็นแววตาแห่งความดีใจฉายแสงเด่นชัดสองมือที่พนมขอบคุณข้าพเจ้านั้นสั่นระริกหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็รีบเดินออกไปจากบริเวณนั้นส่วนข้าพเจ้าก็ลงมือกินข้าวกับเพื่อนต่อไปโดยหมดความสนใจต่อสภาพรอบข้างอีกต่อไปเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนข้าพเจ้าบังเกิดมีอาการเจ็บที่ตรงหัวใจอย่างบอกไม่ถูกมันเจ็บคล้ายๆกับมีเข็มแหลมๆมาทิ่มแทงตรงหัวใจของข้าพเจ้ารวมทั้งจะมีอาการประสาทหลอนเวลานอนมักจะได้ยินคล้ายเสียงคนมาพูดคุยกันอยู่ตรงข้างหูตลอดเวลาบางครั้งขณะที่กำลังนั่งพูดคุยอยู่กับใครหัวใจก็ทำท่าเหมือนจะหยุดเต้นมือเท้าเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีญาติๆต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแพทย์ตรวจเท่าไหร่ก็ไม่พบสาเหตุจึงฉีดยาให้1 เข็มให้ยานอนหลับ1 ถุงจากนั้นก็ให้กลับบ้านได้เวลาข้าพเจ้าจะไหว้พระสวดมนต์ก็ทำไม่ได้ใจสั่นไปหมดเวลาจะนั่งสมาธิมือเท้าก็จะเย็นขึ้นมาทันทีเวลาจะไปทำบุญที่วัดก็จะบังเกิดอาการหวาดกลัวขาสั่นเดินไม่ได้ส่วนตรงหัวใจก็เจ็บปวดเหมือนโดนเข็มทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาจากนั้นมาประมาณ1 อาทิตย์ก็มีคนมาติดต่อให้ข้าพเจ้าไปพบกับร่างทรงของกุมารทองร่างทรงก็บอกว่าข้าพเจ้ามีองค์ต้องการให้ข้าพเจ้ารับขันธ์5เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทซื้อพระแสงดาบอีก500บาทซื้อยาหม้อไปต้มกินอีก500บาทถ้าข้าพเจ้าตกลงทำตามนี้ข้าพเจ้าก็จะหายเป็นปลิดทิ้งแต่ข้าพเจ้าไม่ตกลงร่างทรงท้าให้ข้าพเจ้าไปรักษากับแพทย์ประมาณ100 โรงพยาบาลข้าพเจ้าก็จะไม่มีวันหายเป็นเด็ดขาดขณะนั้นข้าพเจ้ายังมีสติดีอยู่ข้าพเจ้าก็เลยขอผลัดผ่อนร่างทรงว่าจะขอนำเรื่องนี้ไปปรึกษาญาติก่อนซึ่งร่างทรงก็อนุญาตให้ทำตามที่ขอโดยมีข้อแม้ว่าให้รีบกลับมารับขันธ์5ภายใน3 วันขณะที่ข้าพเจ้ากับคนพาไปกำลังจะก้าวเดินลงบันไดสายตาของข้าพเจ้าก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนที่ข้าพเจ้าเคยให้เงินกินข้าวกลางวันไป100 บาทยืนแอบมองข้าพเจ้าอยู่ความรู้สึกของข้าพเจ้าในขณะนั้นรู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกบังเกิดความคิดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะต้องพยายามไปที่โรงเรียนของเพื่อนหญิงของข้าพเจ้าให้จงได้และแล้ววันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็พยายามพาสังขารอันอ่อนล้าไปพบเพื่อนหญิงของข้าพเจ้าที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนเด็กหญิงที่ข้าพเจ้าให้เงิน100 บาทเมื่อไปถึงข้าพเจ้าก็รีบให้เพื่อนหญิงของข้าพเจ้าเรียกเด็กนักเรียนหญิงคนนั้นมาพบทันทีเมื่อเผชิญหน้ากันข้าพเจ้าก็ถามว่าเธอเป็นอะไรกับบ้านที่ทรงเจ้าเธอก็ตอบว่าเป็นหลาน
คนที่ทรงเจ้าเป็นป้าของเธอเองและข้าพเจ้าได้ถามต่อไปอีกว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ให้เงินเธอ100บาทเธอได้เล่าให้ป้าฟังหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าได้เล่าให้ฟังและป้าได้ให้เธอมาถามอาจารย์ท่านหนึ่งว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอะไรและบ้านอยู่ที่ไหนซึ่งเธอก็ได้มาถามอาจารย์จนได้ข้อมูลครบถ้วนและได้นำไปบอกป้าเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองพอฟังเด็กผู้หญิงคนนั้นเล่าจบลงข้าพเจ้าก็ถึงบางอ้อและรู้ทันทีว่าข้าพเจ้าถูกทำคุณไสจากผู้เป็นป้าของเด็กนักเรียนหญิงคนนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อนหญิงของข้าพเจ้ารีบซักถามข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรกันและพอข้าพเจ้าบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเธอก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องตกใจไปหรอกนะเธอมีคาถาดีจะให้ข้าพเจ้าไปท่องเป็นคาถาแผ่เมตตาของหลวงพ่อเกษมเขมโกแห่งสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางคาถาบทนี้ใช้ได้ผลดีมานักต่อนักแล้วสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทํานองเดียวกับข้าพเจ้าคาถาแผ่เมตตามีดังต่อไปนี้สัทธาหังสุขิโตโหมิเพื่อนหญิงบอกให้ข้าพเจ้าท่องนโมก่อน3จบจากนั้นก็ท่องคาถา5ครั้งให้ข้าพเจ้าปฏิบัติเช่นนี้ไปทุกวันรับรองว่าไม่เกิน7วันอาการถูกกระทําของข้าพเจ้าจะต้องหายอย่างแน่นอนข้าพเจ้าดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ข้าพเจ้ารีบจดคาถาจากเพื่อนพร้อมกับรีบเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านก็รีบตรงดิ่งเข้าห้องพระทันทีจัดแจงจุดธูป3ดอกรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณรวมทั้งรำลึกถึงหลวงพ่อเกษมเขมโกให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายในกายของข้าพเจ้าที่กำลังได้รับอยู่ให้หมดไปจากนั้นข้าพเจ้าก็ท่องคาถาแผ่เมตตา5จบขณะที่ท่องข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกสู้อย่างแปลกประหลาดทำให้บังเกิดมีกำลังใจอย่างเปี่ยมล้นว่าข้าพเจ้าจะต้องหายจากอาการที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน5วันผ่านไปข้าพเจ้าเริ่มมีสภาพร่างกายคืนสู่ปกติความรู้สึกนึกคิดไม่เป็นประสาทหลอนอีกหัวใจไม่เจ็บปวดมือเท้าไม่เย็นเฉียบอีกต่อไปข้าพเจ้าท่องคาถาไปถึงวันที่9ก็หายเป็นเปรตทิ้งข้าพเจ้าลองทดสอบร่างกายด้วยการวิ่งไปรอบๆบ้านหัวใจก็ทำงานเป็นปกติไม่เจ็บปวดอีกต่อไปในที่สุดข้าพเจ้าก็รอดตายเพราะคาถาแผ่เมตตาของหลวงพ่อเกษมเขมโกราวกับปาฏิหาริย์ธรรมะมีอยู่ทุกหนแห่งพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธผู้ที่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจตนเองใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมะทุกวันนี้ก็เหลือแต่เปลือกของธรรมะเท่านั้นความเป็นจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหนไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไปไหนถ้าจะหนีให้หนีอยู่ด้วยความฉลาดด้วยปัญญาหนีด้วยความชำนิชำนาญอย่าหนีด้วยความโง่ถ้าเราต้องการความสงบก็ให้สงบด้วยฉลาดด้วยปัญญาเท่านั้นพอเมื่อใดที่เราเห็นธรรมะนั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วกิเลสก็สักว่ากิเลสใจก็สักแต่ว่าใจเมื่อใดที่เราทิ้งได้ปล่อยวางได้แยกได้เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสักว่าเป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นสำหรับเราเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นถูกแล้วก็จะมีแต่ความปลอดโปร่งความเป็นอิสระตลอดเวลาพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านอย่ายึดมั่นในธรรมธรรมะคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะความรักความเกลียดก็เป็นธรรมะความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็เป็นธรรมะ